าฟังนิทานกันแล้วหญิงชราคนหนึ่งมีลูกสาวที่โง่เขลาเบาปัญญามากมากทุกวันหญิงชราได้พาลูกสาวของนางเดินทางไปตามวิหารของเทพเจ้าต่างๆเพื่อขอพรให้เทพเจ้าประทานสติปัญญาให้แก่ลูกสาวของนางอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ลูกสาวได้เดินเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าเธอได้เหลือไปเห็นชาวนาคนหนึ่งที่กำลังบังคับลาให้ล่ากองฟางเข้าไปเก็บไว้ในโรงสีไม่ว่าชาวนาจะโบยลาสักเท่าไหร่ลาก็ไม่ยอมทำตามสักทีท่านทำอะไรอยู่หรอหญิงสาวได้ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้าก็กำลังทำให้ลาตัวนี้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นมาบ้างละสิหญิงสาวได้หวนคำนึงถึงคำอธิษฐานที่แม่ของนางวิงวอนต่อเทพเจ้าจึงได้พูดกับชาวนาด้วยความกระตือรือร้นได้โปรดทำให้ข้าได้มีสติปัญญาขึ้นมาด้วยเถิดความปรารถนาของแม่ข้าจะได้เป็นจริงสักทีนึง ชาวนาเจ้าเล่ได้ทีจึงได้ใช้ให้หญิงสาวแบกฟางเข้าไปเก็บเอาไว้ในโรงนาฟ่อนแล้วฟ่อนเล่าจนกระทั่งหมดก่อนที่จะปล่อยให้นางกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านหญิงสาวได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับแม่ของเธอได้ฟังด้วยความดีอกดีใจ เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแม่โอ้ลูกรักเจ้าได้สูญเสียปัญญาที่เจ้าสมควรที่จะได้รับไปเรียบร้อยแล้วแม่ของหญิงสาวได้กล่าวสูญเสียปัญญาหรอนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าคนโง่เขลาย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด